ใส่หมวกต้องเย็นสองปีก้าวเข้าไปกลับป่าทั้งหลายมันรู้จักดีที่นี่มีแสงไฟโดนที่มันเลงไปหลอนซ่าทั้งหลายยักษ์ใหญ่ต้องเสียงเพลงดึกดื่นแค่ไหนไอ้เราไม่เคยหวั่นเกรงขอแค่ในคืนเกรงฟังเพลงอะไรนะรีหลอนซ่าไอ้ชาติหมาขอด่าหน่อยแล้วกันเว้ยไอ้โลนซ่าไอ้สัตว์กับหมาลูกนาศาสนาที่ฟ้าผ่ามึงสักวัน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 ต้องยืนสองตีนเดินมาคาเฟ่นั้นหนาที่พวกมันชอบไปใส่หมวกต้องยืนสองตีนก้าวเข้าไปกลับป่าทั้งหลายมันรู้จักดีกว่าพี่นี่มีแสงไฟดนตรีบรรเลงไปโหลนซ่าทั้งหลายมันยักษ์ใหญ่กับเสียงเพลงดึกดื่นแค่ไหนไอ้เราไม่เคยหวั่นเกรงขอแค่ได้ขึ้นเพลงฟังมันไปเลยนะเรโหลนซ่าไอ้ชาติหมาเสื่อมเสียศาสนาขอด่าหน่อยแล้วกันเว้ยโลนซ่าไอสัตว์กับหมาลูกนาศาสนาที่ฟ้าผ่าสั่งวน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 อาจารย์หญิงท่านหนึ่งที่ทำตัวเป็นนายหน้าในการค้าประเวณีโดยการเอาลูกศิษย์สาวๆที่ตนมีอยู่เสนอให้กับบรรดาศิษย์เสียเงินหนักทั้งหลายซึ่งบรรดานักศึกษาสาวๆกลุ่มนั้นก็ยอมรับด้วยความเต็มใจเป็นการค้าประเวณีที่ทำกันเป็นทีมน่าทึ่งมากเลยทีเดียวเราก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อด่าพวกมัน